ก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับคุณโยมสุจิตคุณหน้าพร้อมด้วยคณะคุณแม่ที่เดินทางมาจากสวนภูมิหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดใต้วิไลธรรมกราบรัตนานิมนต์นะครับคณะสงฆ์ทั้งปวงเรียนเชิญนะครับคุณโยมพ่อโยมแม่ที่เดินทางมาจากใกล้ๆก็ดีครับเรียนเชิญนะครับตามไปเรื่อยๆนะครับตั้งใจนึกถึงพ่อแม่เราไว้นะครับนึกถึงบรรพชนเราไว้ครั้งเดียวในชีวิตจริงๆครับกับการยกพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนฐานพระทิพย์ต่อจากนี้อีกหลายร้อยพันปีก็คงไม่มีปรากฏที่ญาติโยมจะได้มีโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตมันโยมตั้งใจให้ดีโอกาสเดียวในชีวิตครั้งเดียวในชีวิตพระพุทธสุวรรณมงคลบพิตรพระราชาผู้มีความเป็นมงคลแลมีผิวพรรณเพียงดังทองคุณโยมวันนี้จะเป็นวันประวัติศาสตร์เป็นวันสำคัญที่สุดในชีวิตของโยมทุกคนอาตมาเรียนเชิญจูงมืออันสูงเกียรติของท่านตั้งจิตตั้งใจให้ดีนึกถึงคุณงามความดีบารมีที่โยมได้ทำเอาไว้วันนี้จะเป็นภาพที่ดีที่สุดในชีวิตของโยมเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่โยมทุกๆคนมาโดยไม่ได้นัดหมายรวมยกพระพุทธรูปซึ่งเป็นทองสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความพร้อมเพียงใจกันนั้นอาตมาขอบคุณทุกครอบครัวคุณโยมจับให้ได้นะมันเป็นโอกาสเดียวในชีวิตของคุณโยมเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตเพราะว่าอีกเราไม่รู้ว่าอีกกี่ร้อยพันปีจะได้มีโอกาสเช่นนี้ตั้งใจคุณโยมนะอธิษฐานจิตให้ดีปล่อยเชือกมาเรื่อยๆนะคุณพ่อคุณแม่นะเทวดาฟ้าดินเป็นพยานในการสร้างคุณงามความดีจงยกความดีให้คุณโยมพ่อถวันเมืองช้างและท่านอาจารย์สมประสงค์ชาวนาไร่ที่ได้เนรมิตพระพุทธรูปนี้ให้มีความสง่างามพระพักบ่งบอกถึงองค์แห่งความตรัสรู้คำว่านิพพานนะคุณโยมพ่อโยมแม่อันมีความงามมากอันตั้งใจนะโยมนะปล่อยเชือกเรื่อยๆจ้ะปล่อยเชือกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเชือกนี้เราปล่อยเรื่อยๆนะตั้งใจจ้ะตั้งใจโยมนึกถึงพ่อแม่บรรพชนนะนึกถึงคุณงามความดีนึกถึงบารมีที่เราร่วมกันสร้างพระพุทธรูปองค์นี้จะเป็นวันสำคัญที่สุดเป็นครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตเป็นประวัติศาสตร์เราจัดงานกันแบบพิธีเรียบง่ายระวังนิดนึงนะแม่นะระวังเสาเข็มระวังอุปกรณ์ที่ละเกะละกะระมัดระวังนิดนึงจ้ะอนุโมทนาจ้ะสัทธาสัญญาณมงบอกแล้วนี่เป็นฤกษ์มงคลที่สุดแล้วคุณโยมเป็นอุดมนมงคลเป็นการที่เหมาะสมที่สุดแล้วเป็นวันที่สำคัญที่สุดสามเณรระวังด้วยเด้อมองบุญรักษาคุณโยมนะจับป้ายนะพ่อนะอนุโมทนาตั้งใจนึกถึงพ่อแม่ของเราคุณโยมนึกถึงบุพการีชนคนที่เรารักคนที่เราอยากจะให้เวลาที่เรานึกถึงท่านท่านก็นึกถึงเราจิตระหว่างพ่อแม่ลูกผูกพันคุณโยมอันเวลาที่เราคิดถึงท่านท่านก็จะนึกถึงเราเวลาที่เราคิดถึงท่านกุศลนี้จะส่งถึงท่านโดยตรงมันโยมมือบุญนี้เป็นบุญใหญ่โอกาสเช่นนี้ไม่มีแล้วในโลกนะครับพระพุทธรูปจะขึ้นประดิษฐานบนฐานพระทิพย์บนฐานปูนและเชื่อมต่อกันเป็นพระองค์ที่สมบูรณ์ก็ในวันและเวลานี้อันคุณโยมจงมีความภาคภูมิใจว่าโยมที่อยู่ตรงนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตโยมเป็นบุคคลคนหนึ่งที่อยู่ในพิธีอัญเชิญพระพุทธสวรรณมงคลบพิตรขึ้นประดิษฐานบนฐานพระทิพย์ครั้งประวัติศาสตร์พระพุทธรูปองค์นี้ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบคุณโยมแต่เต็มไปด้วยความขวากหนามปัญหาและอุปสรรคมากมายกว่าจะเป็นพระพุทธรูปได้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่วันนี้เราได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เรามีความอดทนอดกั้นมีความภาคเพียรก็ได้สำเร็จลุล่วงไปได้แล้วคุณโยมนะพระพุทธรูปองค์นี้ใช้เวลาในการหล่อในการดำเนินการเป็นระยะเวลา6ปีคุณโยม
6ปีเต็มๆคุณโยม6ปีแต่ว่ากว่าจะดำเนินการนั้นใช้ระยะเวลาถึง14ปีคุณโยมในการระดมทุนในการวางแผนพระพุทธรูปองค์นี้เป็นสัญญาใจระหว่างท่านอาจารย์สมประสงค์ชาวนาไร่สัญญาใจระหว่างคุณโยมพ่อถวันเมืองช้างเจ้าของโรงหล่อเอเชียไฟอาร์ตและธรรมภาพเองวันพระพุทธรูปองค์นี้ไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรไม่มีเอกสารนั้นใดมีแต่ใจแลกใจวัดกันเพราะใครจะเป็นนักเลงกว่ากันเหรียญนักเลงเมืองสุวรรณถึงถูกสร้างขึ้นมาอันโยมตั้งใจนะร้อนก็ทนเอานิดนึงโยมพระพุทธรูปทองสำริดใหญ่ที่สุดในโลกที่คุณโยมได้เห็นเบื้องหน้าเนี่ยหน้าตัก13เมตรนะครับ12เมตร80เซนติเมตรความสูง 23.56 เมตรนะครับไม่รวมฐานนะโยมนะจะสำเร็จเสร็จสิ้นก็ด้วยอาศัยญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านอันทำจิตใจให้เบิกบานทำใจให้ผ่องใสทำใจให้หมดจดวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเราแล้วอนุโมทนานะโยมนะปล่อยเชือกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะปล่อยฝ้ายไปเรื่อยๆนะครับใกล้แล้วละโยมนะชิ้นส่วนที่2นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ยกพระหัตเชื่อมต่อเป็นลำดับต่อไปนั่นก็เป็นบุญโยมเป็นมงคลแล้วเป็นกุศลแล้วโยมนะมาอนุโมทนาขอบคุณตั้งใจนะโยมนะเดี๋ยวให้พระพุทธเราจะหยุดเราจะหยุดยกก็ต่อเมื่อพระพุทธรูปเข้าที่นะโยมนะเสร็จเข้าที่แล้วเดี๋ยวเราสวดอิติปิโสกันหน่อยนะโยมนะหนึ่งสองสามอิติปิโสภะคะวานอรหังสัมมาสัมพุทโธชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนันตตรโรปุริสัทธัมมสารันติสัทธานเทวมนุษย์สานังพุทธังภะคะวันติอิติปิโสภะคะวันตีคล้องไปเรื่อยๆนะอย่าหยุดนะตีคล้องไปเรื่อยๆจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนันตตรโรปุริสัทธัมมสารทิสัทธานเทวมนุษย์สานังพุทธังภะคะวันติอิติปิโสภะคะวาหังสัมมาสัมพุทธังวิชาจารณสัมปันโนสุขัสกวิทูอนันตรโรปุริสัทธัมมสารทิสัทธานเทวมนุษย์สานังพุทธังภะคะวันติอิติปิโสภะคะวันอรังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตกวิทูอนันตโรปุริสัทธัมมสารทิสัทธานเทวมนุษย์สานังพุทธังภะคะวาติอิติปิโสอรหังสัมมาสัมพุทธังวิชาจารณสัมโนสุขโตโลกวิทูอนันตโรสัทธัมมสารทิสัทธานเทวมนุสสานังพุทโธภควา
ติอิติปิโสอัมภควานอรหังสัมมา